ให้กับคนละพูนได้นะครับในขณะที่คนทั่วไปอิจฉาคนละพูนคนกรุงเทพมหานครมองมาที่ลำพูนแล้วรู้สึกว่าน่าอยู่นักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นนักลงทุนจากเดนมาร์กนักลงทุนจากอเมริกาบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆกว่า400โรงที่เลือกลำพูนเป็นบ้านของเขาเขามองเห็นว่าลำพูนดีมีศักยภาพเป็นเมืองถักอุตสาหกรรมเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ฝีไม้ฝีมือมีอยู่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่พูดได้อย่างลำพูนแต่ในขณะเดียวกันต่อประชากรแสนคน21คนฆ่าตัวตายทุกปีอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ใช่ของภาคเหนือนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยอัตราผู้พิการอันดับหนึ่งของประเทศไทยสัดส่วนคนที่อายุ18ถึง25ที่จะต้องเป็นฟันเฟืองของเศรษฐกิจเป็นพลังกำลังรองช้าเศรษฐกิจ 9% ครับค่าเฉลี่ยประเทศไทย 13% ครับน้อยเป็นระดับหนึ่งของภาคเหนือเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นกับลำพูนบ้านเกิดของเราที่เศรษฐกิจรายได้ต่อประชากรสูง 200,000 เชียงใหม่ที่ 103,000 เองนะเนาะสูงกว่าเชียงใหม่เกือบแสนบาทเลยนะต่อปีเนี่ยแต่คนไม่มีความสุขในขณะที่คนกรุงเทพมหานครรู้สึกโอ้สโลไลฟ์อยากไปอยู่อยากย้ายอยู่แต่คนลำพูนตรงนี้ไม่มีความสุขงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างแอนดอร่าบริษัทใหญ่ๆอย่างบูราตะบริษัทใหญ่ๆอย่างธนากะบริษัทอย่างฟริโตเล่พวกนี้ที่ผมเคยเจอพนักงานเจอซีอีโอของเขาเวลาที่มีประชุมสถานทูตเขาก็จะเชิญมาเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเมืองนี้น่าอยู่แต่สำหรับคนลำพูนแล้วไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจที่เราคิดว่ามันเป็นเศรษฐกิจน้ำหยดที่มันจะต้องไหลลงมาครับพ่อมันไหลสู่คนลำพูนมากขนาดไหนการศึกษาของคนลำพูนพร้อมที่จะรับกับเศรษฐกิจที่เติบโต 4% 5% ของคนลำพูนหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่นายกอบจ.คนต่อไปต้องคิดว่าทำยังไงให้การศึกษากับอุตสาหกรรมมันเชื่อมกันทำให้คนลำพูนคนรุ่นใหม่ลำพูนยังอยากอยู่บ้านไม่อยากไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ว่าอยู่แค่ 9% แต่ในว่าระดับประเทศ13คนอื่นก็หายไปเลยคนให้สามารถที่จะจบอยู่ที่ลำพูนและทำงานอยู่ที่ลำพูนได้ผมอยากจะเอาบริษัทพวกนี้เชิญชวนเขาแล้วมาทำหลักสูตรกับโรงเรียนที่ลำพูนทำหลักสูตรกับอาชีวะที่ลำพูนพอจบจากที่ลำพูนไปปุ๊บสามารถทำงานในลำพูนได้เลยทำให้คนอยู่ให้เศรษฐกิจที่มันน้ำหยดลงมาหาคนเนี่ยมันอยู่กับคนลงทุนได้สิ่งแวดล้อมครับเมื่อกี้พูดเศรษฐกิจครับการศึกษารวมกันไปแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าข้าการสิ่งแวดล้อมมีโรงงานขยะ93โรงในลำพูนครับไม่ได้มาตรฐาน92โรงครับแม่น้ำกวงถึงได้เป็นอย่างนี้คราวนี้พอเราขยายเศรษฐกิจมากๆขยายเศรษฐกิจมากๆแต่เราลืมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม 3-4 เดือนก็PM 2.5 ขยะที่ออกมาไม่ได้รับการดูแลขยะอีก100,000กว่าตันนี่พวกนี้อยู่ในหัวหมดแล้วไม่ต้องอ่านโปรไม่ต้องจำคือผมอยากจะเปลี่ยนมันให้ได้จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นปาร์ตี้ลิสต์ระดับหนึ่งผมก็อยากจะทำงานกับอบจ.ให้ได้แล้วเราก็เห็นอยู่ว่าปัญหามันยังไงอาการศึกษาอาชีวะกับมัธยมปลายคุณระดับ5ของประเทศนะแต่ประถมมาวัยอายุ0-5คุณอันดับ5.5เหมือนกันตะโลจะท้ายนะแสดงว่านายกอบจ.คนต่อไปงบ420ล้านที่เวลาลงทุนเรื่องการศึกษาเนี่ยต้องรวมรวมกับเด็กอ่อนอายุ0-6อนุบาลแย่มากน้ำหนักไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนมวัวของลำพูนในตอนเนี่ยไม่ต้องขายครับขายเข้าโรงเรียนให้ลูกหลานของคนลำพูนเนี่ยได้มีน้ำหนักตัวได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมองเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าปัญหาต่างๆเป็นยังไงสุขภาพสอเสือสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงสุขภาพจิตสุขภาพจิตของคนลำพูนต้องได้รับการดูแลเมื่อกี้ว่าที่ผู้สมัครก็พูดไปแล้วเรื่องรปสต.เพราะว่าต้องมีการดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพกายเดียวแต่รวมถึงสุขภาพใจด้วยเป็นสิ่งที่อบจ.มีงบประมาณพอและสามารถที่จะทำได้ถ้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเอามาเชื่อมกับการศึกษาเรื่องของการศึกษาดูแลทั้งอาชีวะด้วยดูแลทั้งปฐมวัยด้วยสูงวัยด้วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับเรื่องเศรษฐกิจทำให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักรวมถึงเรื่องสาธารณสุขที่ดูแลให้คนลำพูนมีสุขภาพกายสุขภาพใจดีมากขึ้นเนี่ยครับ
ถ้าท่านมีเวลาให้ผม5นาทีแล้วบอกว่าทำไมต้องเลือกพรรคก้าวไกลหรือพรรคก้าวไกลต่างจากพรรคอื่นยังไงหรือคุณเฮงบุรีเดชแตกต่างจากแคนดิเดตนายกอบจคนอื่นอย่างไรก็เพราะอย่างนี้มันมองขาดมันมองทะลุและพร้อมที่จะทำงานแล้วว่าในการบริหารจัดการพวกนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมขอครับยังมีเวลาอีก 4-5 เดือนท่านนายกไม่ลาออกก่อนนะ 4-5 เดือนนายกอบจนะครับถ้ายังมีเวลาทำงานขอให้พี่น้องประชาชนที่มาวันนี้ฟังทั้งส.ส.ฟังทั้งหัวหน้าพรรคฟังทั้งผู้สมัครฟังทั้งผมแล้วรู้สึกชื่นชอบในการทำงานของพรรคก้าวไกลเคยให้ความไว้วางใจในระดับประเทศมาแล้วตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี66อยากได้นายกตรงปกไม่มีสว.มากั้นเอ้ยเป็น6ปีที่แล้วเลยวันนี้ปีที่แล้วมีคนเอาพูดสื่อมายัดใส่หน้าผมแล้วผมก็จะยัดกลับมาเป็นเราก่อนเอ้ยหัวหน้าวันนี้มีเวลาปลาใสซัดกกต.หรือว่าเนี่ยอารมณ์ก็จะขึ้นกำลังจะลง